หลังจากนอนเฝ้าสาขามานานล่าสุดได้บรรจุเป็นพนักงานแล้วหืมแฮดเดอร์เที่ยวสนุกจังเลยฉันมาแล้วทันสวัสดีครับผมและตอนนี้คุณก็อยู่กับเบมในรายการโซเชียลมันสนุกจริงจริงจริงโว้ยสนุกจังเลยมั้งนะปวดหัวแล้วเนี่ยจะไม่แข่งเริ่มรายการจะมาอัปเดตเทรนดิ้งในโลกโซเชียลกันนะครับผมว่าตอนนี้มีเทรนด์อะไรใหม่ๆจริงๆในโลกโซเชียลหรืออะไรก็ตามแต่ในโลกโซเชียลเราจะเอามาออกในรายการนี้กันนะผมฮะโอเคงั้นไม่พูดลำคำเพลงครับผมเราจะมาเริ่มจากอินสตาแกรมของผมเลยครับผมนี่ก็คือปึ๊บ underscore official นะครับผมที่ต้องบอกเลยว่าบรรดาเซเลบริตี้บุคคลมีชื่อเสียงดาราหรือใครนะกำลังเล่นไอ้เจ้านี่กันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยครับผมรวมถึงตัวผมด้วยนะครับผมนั่นก็คือที่แต่งรูปเป็นหน้าเด็กครับมีคนถามผมด้วยลูกพี่ปื้มเหรอไม่ใช่นะครับผมนี่หน้าผมเองนะแต่ไอตัวแอปพลิเคชันเนี่ยมันทำให้หน้าเป็นเด็กได้นะครับผมถามว่ามันแอปอะไรใช่ไหมครับจริงๆมันก็ไม่ใช่แอปหรอกครับผมมันมาจากใน Snapchat นะครับผมซึ่งมันเป็นเหมือนกับฟังก์ชันฟิลเตอร์อย่างหนึ่งใน Snapchat นะครับผมที่พอเราปรับไปปุ๊บมันจะปรับเป็นหน้าผู้หญิงเป็นหน้าเด็กได้อะไรได้ซึ่งตอนนี้กำลังเป็นเทรนดิ้งอยู่นะครับผมถ้าใครที่รู้สึกว่าช่วงนี้ดูอายุเยอะๆแล้วอยากจะย้อนวัยกลับไปเป็นเด็กนะครับผมก็ไปเล่นกันได้ใน Snapchat นะครับผมตลกดีฮะโอเคงั้นเราไปลุยกันใน Facebook กันเลยดีกว่าครับผมมาดูกันว่าวันนี้ใน Facebook มีอะไรกันบ้างนะครับผมไปจากเพจสาระออนไลน์แคปชั่นหนูอยากให้พ่อเลิกบุหรี่หนูเลยแต่งคำขวัญมาให้พ่อค่ะโอ้น่ารักจังไหนดูสิรางวัลการเขียนสร้างสรรค์หน้าซองก็มีรูปยังเสือกสูบอีกนะมึงคุณพ่ออ่านมีดุ้งอ่ะอันต่อไปด้วยครับเป็นรูปครับน่ากลัวมากนักสาขาไหนกูจะได้ไม่ไปนี่มันไททันแบบแมคโดนัลด์อันต่อไปดีกว่าครับกลัวจากไอ้ไข่นุ้ยเลือกคุยกับคนทั้งอำเภอเพื่ออะไรก็ไม่รู้เสียดายชิบหายเลยมีอะไรวะอารมณ์แบบปวดแดงหมดอย่างเงี้ยเหรออันต่อไปดีกว่าครับโอ้จีโน่แชร์อะไรมาไม่รู้ฮะแถมใส่เสื้อโซเชียลโซซิกด้วยโอ้ต้องไปดูหน่อยครับผมชื่อคลิปค้นพบดินแดนคนเหงาแอบเมียเล่นแอปหาคู่โน้ไอ้มึงเอามาโพสเนี่ยมึงจะแอบเมียมึงยังไงเนาะอันนี้ไอ้ดีโน่แล้วทำไมอยู่ๆจีโน่มันไปเดทกับสาวอย่างนี้ได้อ่ะจริงๆเป็นคนที่ซีเรียสมากพี่อ่ะไอ้ปอนด้วยไม่จำไม่ได้นะทีนี้ไม่ได้ตอบอันนี้อยู่ปอนคอนโดหรือว่าอยู่ที่ไหนครับอยู่คอนโดค่ะอยู่อะไรกับหมาหืมเป็นคนรักสัตว์เหมือนกันเลยตอนแหลวันก่อนมันยังจะเตะหมาไปเลยไม่ใช่หรือป้อนจีโน่ย้ายตำแหน่งครับใครเสิร์ฟวะเสิร์ฟนะพี่จะใช้น้ำหอมกลิ่นอะไรหอมบ้างอ๋อไปดมกลิ่นเขาด้วยคือการแสดงเต็มคือการแสดงทำได้ไหมที่ดีเลยมันเป็นยังไงแสดงเต็งเพื่อนๆพี่ๆน้องก็ให้รู้ด้วยมันคือการแสดงผมทำเพื่อความสนุกสนานลาเป็นการแสดงที่สมจริงมากครับท่านผู้ชมโอ้การแสดงมือวงมือการแสดงสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าถามหน่อยพอดีผมเพิ่งนั่งดูคลิปค้นพบดินแดนคนเหงาแอบเมียเล่นแอปหาคู่เนี่ยใครเขาตั้งชื่ออะไรอย่างนั้นอ่ะเอ้าช่องคุณไม่ใช่เหรอครับไปแอบใครเล่นอะไรผมแล้วก็กลัวผมแล้วแฟนผมผมว่าถามจริงๆเลยว่าจบคลิปนี้ไปเนี่ยคุณกับแฟนเป็นไงบ้างวะเราต้องบอกเราต้องเคลียร์กันว่ามันคือการแสดงงานเล่นกันเล่นคุณนี่เก่งนะเฮ้ยเฮ้ยแต่ผมชมคุณจากใจนะคุณแสดงได้แบบโคตรสมจริงเลยผมไปเรียนมาจริงผมเรียนการแสดงนะอ๋อคุณเรียนการแสดงมามันเลยสมจริงขนาดนี้เรียนที่สถาบันสุรบทมาเฮ้ยเฮ้ยอย่าพลาดเพลงกูเออโอเคนะโอเคนะแค่นี้นะหวัดดีหวัดดีเมื่อไหร่ที่เริ่มเข้าตัวก็พอดีกว่าครับมาร่วมสนุกกันถึงแม้ว่าแบบเราจะไม่รู้จักกันแล้วก็มารู้จักผ่านแอปโอมิ
มันก็เรียกได้ว่าเป็นวิทยาศาสตร์โอเคโอเคโอเคคือเขาไปเจอกับน้องคนนี้ได้คือเขาใช้เจ้าแอปโอมินี่ฮะโอเคงั้นเรามารีเสิร์ชให้เพื่อนๆดูกันดีกว่าครับผมว่ามันคือแอปอะไรวะอ๋อโอเคครับเพื่อนๆไอ้เจ้าแอปโอมินี่นะฮะผมมันเป็นแอปที่แบบว่าแหล่งรวมคนโสดที่หน้าตาดีฮะอารมณ์แบบคุณภาพเน้นๆเลยนะฮะอารมณ์แบบว่าใครโสดไปหาคู่กันในนั้นเขาบอกนะฮะว่ามีระบบรักษาความปลอดภัยด้วย AI ฮะที่ดูแลตลอด24ชั่วโมงฮะเพื่อกรองโปรไฟล์ปลอมที่ไม่ใช่ภาพโปรไฟล์จริงฮะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้แน่นอนเหมือนกับแบบว่าบุคคลคนนี้คือได้รับการรับรองแล้วว่าตัวจริงแน่นอนหน้าตาอย่างนี้แล้วก็ถ้าเกิดเราชอบใครในแอปนั้นนะก็คือแบบว่ามันจะเป็นรูปขึ้นมาฮะเราสามารถกรอกได้เลยว่าแบบว่าเราอยากเจอเพื่อนใหม่เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยเรากรอกรายละเอียดได้เลยช่วงอายุเท่าไหร่อยู่ใกล้บ้านเราไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราชอบคนนี้เราก็ปัดขวาครับผมแต่ว่าถ้าเกิดขอบายผ่านก่อนก็ปัดซ้ายนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าเขาก็กดปัดขวาเหมือนคุณคือกดชอบเหมือนคุณอ่ะมันก็จะแมทกันก็บอกว่าทั้งสองคนนี้ชอบกันว้าวแล้วก็เขาก็บอกเลยหลังจากแมทกันแล้วเนี่ยนะฮะทางโอมิเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับผู้หญิงมากฮะโดยมีระบบคำถาม3ข้อเพื่อดูความคิดเห็นของหนุ่มๆเพื่อคัดกรองคู่ที่เหมาะสมกับความคิดที่ตรงกันนะครับผมแค่ตอบถูกใจเนี่ยก็ถึงจะไปเริ่มคุยกันได้อ๋อเยี่ยมเลยฮะก็คือจะได้ไม่เจอพวกแบบบ้าๆบอๆลูกจิตคือแบบคัดคนที่อยากคุยกับเราแบบจริงจังหน่อยได้มีแบบสอบถามว้าวไม่ธรรมดาว่ะโอเคผมถ้าเกิดใครสนใจเจ้าแอปพลิเคชันนี้นะครับผมก็สามารถไปดาวน์โหลดกันได้แล้วนะครับทั้งใน iOS แล้วก็ Android นะครับผมฮะใครสอดไปลองดูไปอันต่อไปกันดีกว่าครับผมจากแปรแรงฐานมาอยู่กับฮามาแคปชั่นทำไงดีครับน้องไม่กินอะไรมาหลายวันแล้วเครียดเลยหืมคอมเมนต์ต่อด้วยนะไม่รู้ป่วยเปล่าแก้มบวมๆเดี๋ยวพาน้องไปหาหมอครับคอมเมนต์ครับน้องเคี้ยวๆให้ละเอียดแล้วป้อนน้องดูค่ะน้องอาจจะยังกินเองไม่ได้ยังไม่มีฟันแน่เลยเผื่ออาหารมันไม่อร่อยต้องลองชิมก่อนเนาะต่อไปดีกว่าครับจากเพจแปลงเสียชื่อคลิปยังดำวัวชั่นตีกองจริงไม่ได้ข้างบ้านด่าว่าเสียงดังสมชื่อเพจพี่เลยครับแปลงซะเสียชอบ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 เอาต่อไปดีกว่าครับจากเพจ What the Hell อันนี้โพสต์เป็นอัลบั้มนะครับโอ้เป็นอัลบั้มเกี่ยวกับล้อเลียนโคนันครับผมฮะแอบดูหน้าวอลโคนันตอนตัวซวยในตำนานแต่ตำนานตัด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 โอ้เป็นหน้าวอลของรันครับอันนี้รันโพสต์ครับนานๆทีคุณพ่อจะพาไปเที่ยวสักทีทาคังงี้โพสต์ครับจะไปเที่ยวไหนกันเลยครับออสก้าค่ะสารวัตรเมมูมิทาคังงี้ช่วยเตือนโคตำรวจออสก้าให้ระวังภัยด้วยคนถูกใจ113ฮัตตุริเฮโซโพสทั้งโอซาก้าเตรียมพร้อมอยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงหรอกไม่พิมพ์ตั้งแต่เฮจิโพสต่อครับฝากด้วยนะครับคุณพ่อลันจุดลันโพสต่อชาลาเมงร้านขึ้นชื่อของโอซาก้ามาล่ะอร่อยมากเลยเฮจิเมนครับพวกเธอระวังตัวเขานะอย่าไปพัวพันกับคดีแปลกๆจะได้เที่ยวสนุกนั่นจ้าสารวัตรเมงมุมิยังไม่มีคดีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมทักครั้งนี้ยังไม่มีครับดูคนนั้นแบบจุดๆๆแล้วดูหน้าเจ้าของร้านละเมงเนี่ยตกจะมีใครตายในร้านกูไหมเนี่ยโอ้เจ้าของร้านละเมงครับปัสรุสวยแล้วตั้งแต่เปิดร้านมาเพิ่งมีคนกินราเมงแล้วติดคอตายตายแล้วมีคนตายแล้วมึงเอ้ยคนนั้นเมงครับโชคดีที่พวกเราอยู่ที่นี่ด้วยใช่เนาะมอริโคโกโร่เมนต์ต่อไม่ต้องห่วงใครเป็นฆาตกรฉันจะสืบให้เองแต่ก่อนอื่นโชคแกขอร่ำเมงอีชามให้มาละโชคร้ายมากกว่ามั่งทาคายิเมนต์สารวัตรเมงบุเรครับมีคดีแล้วครับก็ไว้แล้วจะซื้อหวยแล้วแมนแบบนี้ก็ดีสินะร้านพอดครับทาโกยากิร้านดังล่ะอร่อยมากๆมีสารวัตรเมงบุเรแอบอยู่ไกลๆครับมันบินตามมาแล้วเหรอเฮจิเมนต์นี่พวกเธอออกมาจากร้านแล้วเหรอฉันดูในข่าวแล้วกำลังไฟไหม้อยู่นะไปไหนก็มีคนตายประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินให้ทุกหน่วยคอยระวังโจรเด็กแว่นนี่ให้ดีคนไล่224 ผมเคยเตือนแล้วก็ไม่เชื่อกันโมริโคโคโร่โพสต์บ้างครับพาเด็กๆมาเที่ยวตลาดปลามีใครแนะนำร้านซูชิอร่อยๆได้บ้างจะกินได้พุงกลางเลยมีแต่เรื่องกินสารวัตรมาเม้นต่อครับหวังว่าจะไม่มีคดีอะไรเพิ่มนะโมริคุง ถ้าผิดแล้วครับสารวัตรกูตกแล้วมันทับก่อนเอจีนี่มันคดีฆาตกรรมตลาดปลาแต่ตัด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 ตายอีกแล้วจ้าตายทุกร้านจ้าอันนี้ฮัตโตริเฮโซโบดครับแก๊งเด็กต้องสามารถถือภาษาโอซาก้าแล้วฝากสารวัตรโคโยมาจัดการด้วยพวกเราต้องปกป้องมรดกของชาติไว้ให้ได้หูยังไม่กันเข้าเลยมีใครไม่รู้ตายอยู่ข้างหน้าครับแอ
สารวัตรโทยามะจดก่อนเรียบร้อยแล้วครับรวบคนกดไลค์584ถ้าก่อนจะพูดนั้นก็ไปภาษาต้องไฟไหม้แน่ๆใช่แค่นี้บวก1มีบวก1ด้วยร้านโบต่อครับเที่ยวมาทั้งวันในที่สุดก็ถึงที่พักแล้วมีเวลาเที่ยวอีกตั้ง10วันใครมีที่ไหนแนะนำบ้างสารวัตรโทโยมะเหม็นจะอยู่กันอีก10วันเลยล่ะใช่แล้วค่ะฝากด้วยนะคะคุณสารวัตรโทยามะไม่กลับไปทำงานทำการกันเลยคนไร้ร้อนอยู่3อยู่ที่นี่ก็น่าจะมีคดีให้คุณพ่อทำนะคะจะไม่ตาฝาดไปใช่ไหมมีคนแทงกันอยู่ข้างหลังเอ๊ะจริงด้วยคุณพ่อมีงานแค่นี้แล้วสินะจุดจุดจุดแลนโพสต์ต่อนานๆทีนวดคอให้คุณพ่อว่าแต่คอคุณพ่อเป็นอะไรนะมีรูๆเต็มเลยคนนั้นแม่งรีบเม้นเลยร้อนตัวที่โอซาก้าอากาศมันร้อนมั้งครับคุณลุงคงจะเป็นผื่นร้อนตัวว่าแต่พวกนายได้ดูรูปที่ตัวเองโพสต์กันบ้างไหมมีเฮลิคอปเตอร์ตกอยู่นะจริงด้วยคุณพ่อมีงานทำอีกแล้วสินะครอบครัวยังมาชูดงานโบต่อครับเช้าวันที่2ในโอซาก้าวันนี้จะไปเที่ยวไหนดีนะคาโตริเฮโซโอ้ร้องจ้าพวกเธอกลับบ้านไปเถอะมีแต่คนไล่สารวัตรโทยามะเม้นต่อฉันก็ขอลองด้วยคนถ้าครั้งนี้เม้นต่อพวกเธออยู่ในโอซาก้าต่อไปยาวๆเลยก็ดีนะพวกฉันจะได้พักบ้างไอคนทางนู้นก็ไม่อยากให้กลับมาไอคนที่นี่ก็กลับไปเถอะคาโตริมาโกะเม้นต่อซื้อบ้านอยู่ที่นั่นไปเลยก็ดีนะคนไล่2013มึงอยากกลับมาโตเกียวเลยมึงอยู่โอซาก้าเถอะดีแล้วร้านโบต่อครับตั้งแต่คนนั้นคุงมาอยู่กับพวกเราคุณพ่อก็มีงานเพียบเลยคนนั้นคุณเป็นตัวนำโชคจริงๆนะนำโชคของพวกมึงไงแต่เป็นตัวสวยของไอ้พวกตัวอื่นในเรื่องไงพวกมึงไปตรงไหนให้คนอื่นมันตาหากันหมดสารวัตรเมงูเลยสำหรับพวกฉันเหมือนเป็นตัวสวยมากกว่าเนาะหมายถึงคนนั้นคุงเหรอหมายถึงพวกเธอทั้งบ้านนั่นแหละคนไลฟ์241สนุกดีครับถ้าเกิดเอามาขยี้ให้มันเรียลมากขึ้นเนี่ยอีครอบครัวนี้แม่งต้องไม่มีใครต้อนรับมันสุดๆเลยฮะโอ้ยเหนื่อยอันต่อไปดีกว่าครับอะไรเนี่ยคลิปวิดีโอเขียนว่าเมื่อเดนันเป็นแฟนคลับแบ็คพิงผีมาเชียนะโอ้ไม่จบอ่ะรับปั๊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 บตรงตัวตามชื่อคลิปครับเมื่อเดินไปแฟนคลับแบ็คพิงค์นะฮะอันต่อไปดีกว่าครับจากเพจโซมาเนียเจ้าบ่าวที่รักพี่ขอโทษนะยืมเช็ดแป๊บรองเท้าพี่เลอะมึงเอาชุดเจ้าสาวมาเช็ดไนกี้มึงเนี่ยนะไม่ได้นะนี่มันชุดแต่งงานฉันปวดดูนะเจ้าสาวเจ้าบ่าวได้สิรองเท้ากูแสนกว่าบาทรองเท้านี้สำคัญยิ่งชีพครับแอนต่อไปดีกว่าครับจากเพจสับโลกโคตรฮาแคปชั่นหลังจากนอนเฝ้าสาขามานานล่าสุดได้บรรจุเป็นพนักงานแล้วน่ารักโอ้ยน้องดูหน้าน้องสิได้บรรจุแล้วครับสนใจสมัครเอาเมมเบอร์ไหมครับอันต่อไปดีกว่าครับจากเพจขโมยมีมแคปชั่นลูกเหี้ยพ่อฮะมีตัวเหี้ยอยู่ใต้เตียงกูรู้แล้วว่าทำไมชื่อแคปชั่นนี้ตามหน้าพ่อในกระจกเลยครับไอ้ลูกเหี้ยเอ้ยอันต่อไปดีกว่าครับจากเพจผู้ไม่เปิดหน้าจอโทรศัพท์แคปชั่นโลกของการ์ตูนหมาจุงหมากูฟี่จุงพลูโตครับเด็กที่ไม่เคยมองเห็นเหี้ยอะไรเลยใช่ดอล่าเองจ้ามึงงานก็มีอะไรทุกวันเสื้อผ้ามึงก็ไม่ใส่แอบดูตอนอาบน้ำไปตายแล้วนิ้วไม่มีใช้อะไรคีบตะเกียบมึงคีบไงวะกูเชื่อแล้วว่าเป็นเนื้อคู่ในโลกการ์ตูนนี่พวกคู่ผัวเมียไม่ต้องหน้าเหมือนกันนั่นแหละครับคุณตรรกะของการ์ตูนอย่าไปเอาอะไรกับมันครับดูเพื่อความบันเทิงก็พออันต่อไปดีกว่าครับจากเพจ Blackpink อัปเดต Lied Kill อ่านว่าอะไรวะ Lied Kill This Love Yeah 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 ลัมป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 ัมอ๋อโอเคเข้าใจละเลียดคิวดิสลอฟเย้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 รัมป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 ัมไอ้เจ้าของชื่อเนี่ยรู้ตัวด้วยนะแม่งเล่นต่อให้ด้วยนะรัมป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 ัมโอ้ยอะไรวะเนี่ยโอเคผมก็
และชอบใจครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับถือว่าสงสารผมญี่ปุ่นต้องมานั่งดูอะไรเป็นเวียดปวดหัวปวดหัวอย่างนี้ครับผมฮะแล้วก็นี่ครับผมฮะมีเสื้อลายใหม่จากโซเชียลโซซิกมาวางจำหน่ายแล้วนะครับผมเป็น Limited Edition ด้วยนะครับถ้าใครสนใจนะครับไปสั่งซื้อได้เลยนะครับผมที่เพจโซเชียลโซซิก Instagram โซเชียลโซซิกแล้วก็ LINE @social soci นะครับไปสั่งก็ได้เลยนะฮะแล้วก็ตอนนี้นะครับในเพจ Viaso นะครับผมเราประกาศผู้โชคดีแล้วนะครับผมที่จะได้ไปร่วมในงาน Godzilla X Viaso Fan Meeting 2019นะครับผมที่จะได้ไปดูหนังมาราธอนในจักรวาลของ Godzilla นะครับผมรวมถึงตอนหัวค่ำเราก็จะดูรอบสื่อของ Godzilla King of the Monster ได้ดูก่อนใครกันเลยนะครับผมแต่สำหรับใครที่ไม่ได้เป็นผู้โชคดีที่ได้ดูหนังรอบสื่อกับดูหนังมาราธอนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับผมคุณสามารถมาร่วมงานกันได้นะครับผมถึงแม้จะไม่ได้ดูหนังนะฮะคุณก็สามารถมาดูโมเดลมาดูนิทรรศการงานที่เราจะเอามาจัดโชว์ตรงหน้าโรงหนังได้นะครับผมรวมถึงมาพบปะพูดคุยกับผมนะครับที่หน้าโรงหนังได้เลยนะครับผมก็ใครแวะมาแถวนั้นมาเจอกันได้เลยนะครับตั้งแต่เที่ยงจนถึง20:00 นนะครับผมที่พารากอนนะครับผมหน้าโรงหนังพาวาไลนะครับผมยินดีครับผมมาเจอกันพบปะพูดคุยกันฮะโอเคครับผมงั้นวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับอู้ลืมไปตรงนี้นะครับผมมีโต๊ะอื่นๆจากรายการโซเชียลสนุกจังเว้ยอยู่นะครับไปกดดูกันได้เลยนะครับผมรับรองมันแซ่บปวดหัวแน่นอนนะครับผมไปดูกันได้เลย